ประธานคณะกรรมการนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มายื่นร้องเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในเรื่องของนโยบายของปตท.นะครับที่ได้มีนโยบายที่จะเข้าไปซื้อกิจการผลิตไฟฟ้าในบริษัทโกลด์ซึ่งผมมองว่าเป็นประเด็นที่สุ่มเสี่ยงต่อการส่งผลการลดระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนระยะยาวเดือดร้อนครับจากต้นทุนค่าไฟที่สูงขึ้นได้นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าเป็นประเด็นปัญหาทั้งในระดับนโยบายและก็ในระดับกฎหมายครับแล้วก็สาเหตุที่ผมได้นำเรื่องนี้ยื่นต่อท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและพิจารณาเนี่ยก็เพราะเรื่องทั้งหมดนี้สามารถที่จะแก้ได้ในระดับนโยบายนะครับนโยบายในที่นี้หมายความว่าเราต้องการที่จะมีระบบเศรษฐกิจนะครับที่มีการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมเปิดโอกาสให้กับภาคประชาชนภาคเอกชนสามารถที่จะแข่งนะครับเพราะกรณีการที่ปตท.เข้ามาทำธุรกิจผลิตไฟฟ้านั้นเนี่ยมันจะลดการแข่งขันอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับประเด็นแรกปตท.เป็นผู้ค้าก๊าซแต่ผู้เดียวครับซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่ได้มาในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นการที่ผู้ค้าก๊าซแต่ผู้เดียวมาซื้อกิจการผลิตไฟฟ้าซึ่งตามข้อเท็จจริงโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซทุกโรงมีความจำเป็นต้องซื้อก๊าซจากปตท.เท่านั้นเป็นการแข่งขันครับที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้ารายอื่นแล้วก็จะส่งผลในการลดการลงทุนนะครับในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในอนาคตเพราะในอนาคตก็จะไม่มีใครคิดว่าเข้ามาแล้วจะสามารถที่จะแข่งกับปตท.ได้ครับเพราะนั้นประเด็นนี้ถึงได้เป็นปัญหาซึ่งนอกเหนือจากปัญหาในทางนโยบายนะครับยังเป็นปัญหาทางกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญได้มีบทบัญญัติชัดเจนครับความจริงตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540ก็จะมีบทบัญญัติที่ห้ามภาครัฐทำธุรกิจแข่งขันกับเอกชนเป็นบทบัญญัติที่มีความชัดเจนมากในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะอยู่ในมาตรา75นะครับซึ่งระบุไว้ชัดว่ารัฐห้ามทำธุรกิจแข่งขันกับเอกชนมีข้อยกเว้นให้นะครับแต่ก็เป็นข้อยกเว้นในกรณีที่จำเป็นในเรื่องของการรักษาความมั่นคงหรือในเรื่องในการจัดหาระบบสาธารณูปโภคนะครับให้กับประชาชนซึ่งกรณีปตท.ซื้อหุ้นในบริษัทโกลด์นั้นไม่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นในทั้ง2กรณีนะครับถามว่าการที่ปตท.เข้ามาซื้อกิจการไฟฟ้าของบริษัทโกลด์นั้นเป็นการแข่งขันกับเอกชนหรือไม่ก็มีความชัดเจนนะครับคือจุดเริ่มต้นของปตท.ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าเนี่ยที่ปตท.เคยได้ชี้แจงไว้ต่อสาธารณ